อาจก็ได้ถ้าอย่างนั้นเป็นดุลพินิจภาษาใช้เป็นดุลพินิจได้คราวนี้พอดุลพินิจนั้นแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจแล้วซึ่งมันไม่ค่อยมีในสารนัดดุลแทบไม่มีดุลพินิจแทบไม่มีครับก็จะมีผิดหรือถูกแค่นั้นครับมีข้อวิพากษ์วิจารณ์เยอะอยู่นะครับเกี่ยวกับองค์กรอิสระหรือว่าองค์กรตามรัฐธรรมนูญว่ามักจะไปก้าวก่ายอำนาจทางบริหารอะไรก็ตามจนมีผู้วิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องมีองค์กรเหล่านี้ท่านมองยังไงครับก็อันนี้เป็นเรื่องรัฐบาลเห็นเสียงข้างมากคนเสียงข้างมากในประเทศนี้เลือกมาเขาควรจะมีสิทธิ์จะไปบริหารประเทศตามแนวทางของเขาอันนี้ผมต้องเกริ่นท่านหน่อยครับเรียนถามว่ายังพอมีเวลานะผมจะเกริ่นท่านหน่อยนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันตรายของเสียงข้างมากเนี่ยมันเกิดขึ้นในเยอรมันคุณก่อเขตตอบได้ไหมว่าฮิตเลอร์เนี่ยยึดอำนาจไหมรัฐประหารไหมฮิตเลอร์ได้อำนาจเพราะอะไรฮะมาจากการเลือกการเลือกตั้งไปถามไหมฮะฮิตเลอร์มาจากไหนฮิตเลอร์อาจจะตอบแบบที่ใครๆเคยพูดกันว่า I come from electionเขามาจากการเลือกตั้งเมื่อเขาชนะเลือกตั้งเขามีสมัครพรรคพวกเข้ามาเป็นเสียงข้างมากในสภาเขาก็แก้กฎหมายแก้กฎหมายจำกัดการตรวจสอบแก้กฎหมายแก้รัฐธรรมนูญเพิ่มอำนาจให้ตัวเองจนกระทั่งตัวเองเป็นผู้นำเด็ดขาดแล้วนำพาเยอรมันเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สองในสุดเยอรมันก็ประสบความหายนะเพราะฉะนั้นเยอรมันกลัวมากเรื่องเสียงข้างมากครับพวกมากลากไปนี่กลัวมากเยอรมันจึงตั้งระบบศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพื่อควบคุมดูแลว่าอย่าทำผิดรัฐธรรมนูญนะศาลรัฐธรรมนูญในเยอรมันนี่ไม่ต้องรอให้มีใครยื่นคำร้องนะฮะไม่ต้องหยิบขึ้นมาได้เลยเหรอครับฮะเขาไม่มีใครยื่นคำร้องเลยเขาก็ไม่ว่างนะเขาก็ต้องนั่งดูไปเรื่อยๆว่าสภากำลังทำอะไรรัฐบาลกำลังทำอะไรถ้าเขาเห็นว่าสภาหรือรัฐบาลทำผิดเขาตั้งเรื่องได้เองนะครับเขาตั้งเรื่องได้เองเรียกมาสอบถามเรียกมาไต่สวนแล้วออกคำแนะนำหรือคำบังคับได้เลยอำนาจเขาขนาดนี้นะครับของเราต้องมีผู้ร้องต้องของเราต้องมีผู้ร้องต้องอยู่ในกรอบครับคุณก่อเขตถ้าทบทวนหน่อยคงพอจะจำได้เรื่องจำนำข้าวเนี่ยเคยมีอาจารย์ท่านหนึ่งจากนิด้ายื่นคำร้องว่าไอ้นี่ผิดรัฐธรรมนูญผมก็มองเห็นกันว่ามันก็น่าจะผิดเพราะว่าการจำนำนี่มันไม่ใช่จำนำจำนำมันต้องเอาทรัพย์ไปวางเป็นประกันหนี้ต้องมีเวลาไถ่เมื่อจะบังคับจำนำต้องเอาทรัพย์นั้นออกขายทอดตลาดเป็นการเปิดเผยไอ้นี่มันไม่ใช่จำนำนี่มันตั้งโต๊ะรับซื้อเฉยๆเมื่อรับซื้อสูงกว่าราคาตลาดมันก็เท่ากับเป็นการผูกขาดเมื่อเป็นการผูกขาดก็ขัดรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญต้องบังคับให้รัฐบาลต้องส่งเสริมการค้าเสรีตัดการผูกขาดแต่นี่รัฐบาลทำเองเพราะฉะนั้นเขาก็มายื่นเราก็เห็นได้ว่ารัฐบาลทำไม่ถูกรัฐธรรมนูญนะแต่ผู้มายื่นไม่มีช่องทางให้ยื่นไม่มีช่องทางให้ยื่นศาลก็รับคำร้องไว้พิจารณาไม่ได้นั่นคือตัวอย่างนะครับจึงไม่ได้ตัวอย่างพิจารณาเรื่องนี้เราก็ไม่รับคำร้องของอาจารย์ครับทั้งๆที่เห็นชัดๆว่าเนี่ยผิดรัฐธรรมนูญครับแต่นี่เพราะไม่มีประตูเข้าครับเอาละครับท่านผู้ชมครับมุมมองของอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์แม้กระทั่งถูกกล่าวหานะครับคงจะพอมองเห็นกันแล้ววันนี้ขอบคุณครับครับขอบคุณท่านครับสวัสดีครับ